เรามันอยู่กับโปรแกรมโคดูกันอีกครั้งหนึ่งครับผมซึ่งในครั้งนี้เราจะมาสร้างเกมอะไรดีเอาเป็นเกมเก็บตังค์แล้วนะเก็บเหรียญ เก็บเหรียญแต่ครั้งนี้มันต้องมีอุปสรรคกันหน่อยครับมันจะเอาแบบเหมือนเดิมก็คงจะไม่ได้แล้วเราจะมาสร้างเกมเก็บเหรียญกันครับผมซึ่งในโปรแกรมนี้ครับมีเหรียญให้อยู่แล้วเราก็จะทำการทำการสร้างฉากก่อนเลยครับผมขั้นแรกของการสร้างครับก็คือการสร้างฉากนั่นเองเราจะมาสร้างฉากกันเราจะมาสร้างฉากคือผมชอบฉากวงกลมนั่นเองครับฉากที่เป็นวงกลมนี่คือผมชอบมาก12 25 31เกิดอะไรขึ้นสร้างใหม่เลยเราก็มาสร้างฉากเลยครับผมมันดูเงามาก
ันไม่เห็นอะโอเคผิดแล้วครับแต่ทางมันดูแปลกๆผมไม่คิดว่ามันจะข้ามไปได้นั่นลบก่อนได้ครับนี่ครับสามารถปรับความสูงได้ครับสักประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเรายังไม่ได้ตั้งเป็นอย่างอื่นนะมันก็จะมองไม่เห็นนี่ก็ใหญ่เกินไปโอเคครับน่าจะได้แล้วเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวผมขอเป็นตัวตัวนี้กันครับตัวนี้ขามันจะติดพื้นนะครับแต่ว่ามันตัวมันจะเด้งตลอดสำหรับกำแพงกระจกครับถ้าอยากรู้เป็นยังไงครับลองโอ้ทำไมมันขึ้นไม่ได้อะจะมองชันเกินไปนี่ครับกำแพงกระจกนี่มันจะดังตึก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 อย่างเงี้ยนี่ประมาณนี้นะครับผมอ๋อผมตัวนี้มาขับยากอ่ะอ๋อตัวอื่นดีกว่าเอาเป็นตัวมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับอย่างมันดูง่ายด้วยว่าอันไหนคือด้านหน้ามันชอบตัวไหนครับก็ใช้ตัวนั้นไปเลยแต่อย่าเพิ่งใช้ตัวโรบอทครับก็คือเราจะยังไม่ใช้ตัวโรบอทกันนะครับข้อเสียก็คือมันเร็วไปความเร็วเราปรับได้ครับผมเราก็เอาความเร็วออกออกสัก2 ตัวความรู้สึกคือบางทีก็เร็วไปโอเคโอ้โหกว่าจะข้ามฝั่งได้ก็ยากอยู่เหมือนกันหรือสะพานมันเล็กไปแล้วปรับให้มันใหญ่กว่าเดิมก็ได้ครับ